หลายๆครั้งที่ความฝันต้องติดกับไฟแดงแห่งโชคชะตาไม่สามารถคอยคว้ามาไว้ในมือแต่เมื่อไฟเขียววาร์ปเข้ามาท้องฟ้าก็เปิดเป็นโอกาสแจ้งเกิดของศิลปินใหม่ไฟแรงนี่คือที่มาของโปรเจกต์ไฟเขียว The Green Light Project 2 Green Light Project คือโปรเจกต์ไฟเขียวค่ะเป็นคอนเซปต์ที่ว่าให้ศิลปินหน้าใหม่หรือว่าหน้าเก่าก็ได้มาทำเพลงในแนวที่ตัวเองยังไม่เคยทำจะเปิดโอกาสให้กว้างมากๆครับสำหรับใครที่อยากทำและเพลงเข้าตากรรมการก็คือพี่กฤตปริศนาวารินนะคะเพลงนั้นก็จะโดนไฟเขียวและให้คุณทำค่ะพี่กฤตเนี่ยเป็นคนที่มีใจเป็นวัยรุ่นมากคนหนึ่งเลยค่ะเป็นคนที่อินเทรนด์ตลอดเวลาเป็นคนที่แฟร์แล้วก็ให้ร่วมแชร์ความคิดเห็นเมื่อรู้วันนี้ที่ฉันไม่มีใครอยู่แต่ฉันก็ยังคงอยู่คิดและดีใจแนวเพลงของมิ้นท์เพลงแรกฉันคิดอย่างนั้นในอัลบั้ม Green Light Project นะคะก็จะเป็นแนวที่เรียกว่า Japanese Soul เนื้อหาของเพลงฉันคิดอย่างนั้นค่ะก็ไปบอกพี่กฤตว่าเนี่ยจริงๆแล้วมิ้นท์ก็เป็นคนมีหลายมุมเศร้าก็มีสดใสก็มีข้างนอกดูแบบว่าสนุกสนานแต่ว่าจริงๆลึกๆก็แบบเป็นคนแบบคิดอะไรเยอะแยะเหมือนกันเลยจริงก็ลองไปเขียนเป็นเพลงให้มิ้นท์ดูนี่ก็เอ้ยนี่มันใช่เลยนี่พี่เมื่อในวันนี้ที่ฉันไม่มีใครอยู่แต่ฉันก็ยังคงสวัสดีครับป๋องสลันนะครับจาก Green Light Project 2นะบอกตัวเองว่าพร้อมเข้าใจในเหตุผลจริงๆเนื้อหาของเพลงย้ำคิดย้ำจำครับก็จะเกี่ยวกับคนที่เคยผิดหวังในความรักนะครับแล้วก็ยังไม่สามารถลืมเรื่องราวนั้นได้ทำให้เกิดอาการย้ำคิดย้ำจำขึ้นมาครับจริงๆเพลงนี้นะครับป๋องถ่ายทอดมาจากประสบการณ์ตรงมากกว่าเพราะว่าเพื่อนรอบข้างของเนี่ยส่วนใหญ่จะมีอาการชอบโทรมาปรึกษาว่าเอ้ยทำยังไงดีทำยังไงดีผมก็เลยแบบอาการแบบนี้ก็น่าจะทำเป็นเพลงได้เหมือนกันผมก็เลยมาเล่าเนื้อหาให้พี่กิตฟังให้พี่กิตแต่งเป็นเพลงขึ้นมาครับทำไมเราเองเป็นคนแบบนี้ชอบย้ำคิดย้ำจำให้เจ็บเพื่ออะไรกับภาพเดิมๆที่คอยแต่ทำร้ายฉันนั้นที่ใจตัวเองสักหลับยังควบคุมมันไม่ไหวยิ่งย้ำคิดถึงสักเท่าสวัสดีค่ะโอฟูตองนะคะรักกันอยู่ดีๆแต่วันนี้เธอบอกต้องขอลาเพลงนี้นะคะโอแต่งไว้นานมากแล้วประมาณ5ปีแล้วค่ะก็คือโอมีเพื่อนผู้ชายคนหนึ่งนะคะคนที่เลิกกับแฟนผู้หญิงคนนี้ไปสักพักหนึ่งแล้วล่ะไม่ว่าโอจะกินข้าวกับผู้ชายคนนี้เพื่อนคนนี้นะคะหรือทำอะไรก็แล้วแต่ผู้ชายคนนี้มักจะได้เมสเสจมาเสมอๆเลยว่าฉันกำลังกินยาฆ่าตัวตายอยู่ถ้าเธอไม่มาหาฉันเดี๋ยวนี้ฉันจะตายแล้วนะแต่ก็เป็นแค่การขู่เท่านั้นใครจะรู้จักฉันน้อยไปอายยาอาเอาไม่ได้วิดีโอโอเนี่ยเอาไปลง YouTube แล้วโอก็รู้จักกับผู้ชายคนนึงที่อยู่ที่ลอนดอนผู้ชายคนนี้เนี่ยเป็นโปรดิวเซอร์ให้กับมาดอนน่าประจำอยู่ที่ลอนดอนโอก็เลยให้เขาดูแล้วเขาชอบมากๆ The Green Light Project 2 โปรเจกต์ดีๆดนตรีโดนๆเปิดไฟเขียวให้ทุกคนเลือกตามใจฟิลถ้าพูดถึง Green Light Project 2นะคะไม่ใช่ว่ามีแค่เรา3คนเท่านั้นนะคะมีทั้งหมด5คนด้วยกันแต่ว่าวงต่อไปเนี่ยชื่อวงว่าโซดาครับก็เป็นสไตล์เพลงก็จะเป็นเพลงโซครับใช่แล้วก็รู้สึกว่าซิงเกิลแรกที่จะปล่อยออกมานะคะชื่อว่าเพลงขอบคุณน้ำตาค่ะก็ที่สำคัญที่สุดของพวกเราทุกคนเลยนะคะดอกจัน123ค่ะ0082แล้วก็กดโทรออกแต่ว่าพวกเรามีแผ่นซีดีด้วยนะคะใช่ครับวางแผนวันที่20ตุลาครับคุณจะพบกับพวกเรา Green Light Project 2ในแบงเรืองแสงตลอดเดือนตุลาคมนี้ค่ะเย้ แบงเรืองแสงเพลงอินดี้มีสไตล์ส่องประกายทุกสายตาชาวโลก